เมื่อ2วันนี้ก็ผู้ว่าชัยพรก็มาที่นี่ก็กลับไปกราบในหลวงปู่ตาครับวันที่3ครับปู่ตาวันที่22พฤษภาคมเดือนนี้ครับจังหวัดจะจัดงานวิสาขบูชาที่ทุ่งศรีเมืองก็อยากกราบนิมนต์หลวงตาไปเป็นประธานเพื่อเทศธรรมะให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังที่มณฑลพิธีที่22ครับ22เดือนนี้ครับวิสาขะตอนเย็นครับครับ6โมงเย็นครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปครับ ที่ตั้งวิสาขะขึ้นที่ทุ่งศรีเมืองศรีเมืองครับศรีเมืองครับเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วทางฝ่ายพระมีนิมนต์พระประมาณ500รูปครับแล้วก็ให้เชิญคนอุดรทั้งจังหวัดทุกอำเภอแล้วก็โรงเรียนเด็กนักเรียนไปรวมกันที่ทุ่งศรีเมืองแล้วในงานนี้มีเทศด้วยนะจะนิมนต์หลวงตาเทศใช่ไหมนิมนต์หลวงตาไปเทศครับเวลาหลังจากเรียนเทียนแล้วก่อนเรียนเทียนก่อนเรียนเทียนก่อนครับก่อนเรียนเทียนครับโอ้ก่อนเรียนเทียนให้เป็นเทียนเวลาเท่าไหร่กำหนดไว้แล้วตอนนี้ยังไม่กำหนดชัดเจนครับตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดเวลาครับการเทศน์นี่จะเหมาะตอนไหนอย่างนั้นหรือตอนก่อนที่เราเรียนเทียนนั่นหรือก่อนครับเราฟังดูลวดลายซะก่อนไปวิสาขาบูชากลายเป็นวิสาขาบูชาหมากัดกันเราไม่อยากเล่นด้วยนะเพราะงั้นต้องฟังชัดเจนซะก่อนได้ทราบว่าอยู่กรุงเทพจะประมวลมาเท่าไหร่เอานู้นมาเอานี่มาประมาณฟังเสียงมันเริ่มแสลงหูแสลงหูเข้าไปแล้วนะนี่มันจะเริ่มว่าจะให้ดังวิสาขาโลกในเมืองไทยเนี่ยแล้ววิสาขาหมากัดกันในเมืองไทยนี่ไม่เห็นพูดบ้างล่ะเราฝากไว้นิดหนึ่งเท่านั้นแหละให้ได้พิจารณากันอย่างนี้ที่โลกทำอะไรไม่ค่อยมีแบบมีฉบับนะแม้แต่พระก็เตลิดเปิดเปลืองเรื่องแบบเรื่องฉบับมาแล้วทำที่ไหนไม่มีจะทำอะไรเลอะเทอะไปหมดเพราะฉะนั้นต้องได้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเรื่องเหล่านี้นะทำเป็นของละเอียดอ่อนมากที่เดียวนี่ได้ยินอย่างนั้นแล้วแล้วเวลานี้อยู่เงียบๆไปแล้วนะทางนู้นเราทีละว่าเราดีเสียบเข้าไปให้เป็นข้อคิดนะที่ว่ากรุงเทพว่าให้เป็นวิสาขาโลกมันโลกแบบไหนหน้ามาฟังว่าจะเอาคณะนั่นมาจะเอาคณะนี่มาคณะไหนคณะไหนมีจะอวดเบ่งๆกิเลสทั้งนั้นตัวพองของตัวพองตัวใหญ่แล้วมานี่ก็พอดีเข้าเป็นสนามหมากัดกันระหว่างนี้นะแล้วบอกกงเลยนะฟังแล้วมันไม่เข้าท่านะนี่นะว่านี่แหละกิเลสเป็นหัวหน้าเอาธรรมออกเป็นโล่เพียงเท่านั้นเนี่ยนอกนั้นเป็นกิเลสทั้งหมดแทงลิดอยู่ในนั้นฟังแล้วก็เลยสอดธรรมะเข้าไปให้เป็นข้อคิดเท่านั้นแหละบอกว่านี่มันจะเป็นวิสาขาหมากัดกันโลกแล้วนั่นเหรอแต่ว่างั้นคือไม่ควรจะพิจารณาก็จะเอาตั้งแต่ชื่อแต่เสียงอะไรชื่อเสียงอะไรความถูกต้องหลักเกณฑ์ไม่มีเอาชื่อเสียงมาจากไหนชื่อเสียงก็ต้องเอาจากความดีเป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้เป็นคติตัวอย่างแก่ประชาชนทั้งหลายจึงถูกกับพระพุทธเจ้านั้นเป็นต้นแห่งหลักเกณฑ์ทั้งหลายแล้วนั่นเอาไปแย่งสิแย่งกับพุทธเจ้าไปแย่งที่ตรงไหนนะเขายังยอมกราบทีเดียวนะภาคปฏิบัติจับกันเข้าไปเจอตรงไหนรู้ตรงไหนไหนมีแต่ทรงรู้แล้วเห็นแล้วแล้วค่อยสอนออกมาเราจะสนองตัวได้ยังไงหมอบนั่นธรรมะเป็นคติแก่โลกเป็นอย่างนั้นนะถ้ากิเลสแล้วเลอะเทอะไปหมดถึงต้องได้ระวังทุกวันนี่นะกิเลสมันออกเอาทำเป็นโลกบางหน้าแต่กิเลสมันออกหน้านะเวลาเอาจริงๆทำมีเป็นโลกบางหน้าบุรุษทำจริงกิเลสออกหน้ามันต้องได้ระวังนี่ที่ว่าเทวิสาขาเมืองอุดรนี่ก็เหมือนกัน
จะเป็นพิธีเรียบร้อยดีงามเพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่พี่น้องทั้งหลายมีชาวอุดรเป็นต้นนะแล้วก็พอใจเทศแล้วก็เทศได้จะมาว่าอะไรเทศให้มนุษย์ฟังเทพเทพบุตรเทวดาเคยเทศมาแล้วนี่นะว่ามันชัดเจนซะก่อนละเอียดรอขนาดไหนเท่ามหาพรหมท่านเทศสอนท่านไม่เคยพูดนะเรื่องเหล่านี้เรื่องอินเรื่องอินเรื่องพรมเป็นเรื่องอินเรื่องพรมไปเรื่องมนุษย์เป็นมนุษย์ไปท่านสอนเป็นดังพระพุทธเจ้าท่านพุทธกิจห้าเคยพูดแล้วตอนบ่ายสามโมงเทศนาว่าการสอนประชาชนนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมานี่เรียกว่าพุทธกิจห้างานของพระพุทธเจ้าห้าประการคนอื่นไปทำแทนไม่ได้พอตอนค่ำก็สอนภิกษุมีทั้งบาลีแต่เราไม่ยกมาเฉยสอนภิกษุล้วนแล้วแต่ภิกษุผู้มุ่งมรรคมุ่งผลดังนั้นนี่เป็นบาระที่สองที่สามสอนพวกเทวุเทวดาอินพรหมนั่นแก้ปัญหาพวกเทวดาอินพรหมที่สามนั่นแหละนี่หกทุ่มที่สี่ทรงเรียนยาดูสัตวโรคใครที่อยู่มาข้องตาข่ายคือพยานขององค์ที่ควรจะเมตตาสั่งสอนหรือโปรดเมตก่อนหรือหลังท่านพิจารณาแล้วนั่นที่สี่ที่ห้าตอนชาติเสด็จออกบิณฑบาตให้โลกทั้งหลายได้เห็นได้ยินได้ฟังเรียกว่าสมณานันทดัสนังได้เห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจจากบาปกรรมทั้งหลายเป็นมงคลสูงสุดนั่นนี่ละนี่พุทธกิจห้า นี่เทวดาอินพรหมพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วลูกศิษย์ตถาคตจะไม่มีหูมีตาบ้างเหรอฮะพระพุทธเจ้าสอนเพื่อมีหูมีตาธรรมนี่เป็นธรรมที่จะสอดส่องรู้ตาบุพเพสัยของผู้ที่รับธรรมนี่เข้ามาสมควรแก่กำลังวังชาวาสนาของตนแล้วเอาออกใช้ทำไมจะใช้ไม่ได้ล่ะนี่แหละธรรมพุทธเจ้านี่แล้วก็พอมีวิสาขาแล้วก็แยกออกมาอันนี้พูดถึงเรื่องประเทศว่าการเมืองอุดรทำไมเทศไม่ได้ว่างั้นเทวดาอินพรหมเราเคยผ่านมาแล้วนี่นะว่าครบชาติๆอย่างนี้วันนี้เปิดซะบ้างนะอันนี้มันเรื่องนั้นเฉยเหมือนไม่รู้ไม่ขี้นะทำไมจะสอนมนุษย์ไม่ได้ถ้าไม่ใช่มนุษย์หมดค่าหมดราคาจริงๆเมืองอุดรเรานี้หมดค่าเราหรือหมดราคาเราหรือทำจะเข้าไม่ได้เลยจะมีแต่สนามหมากัดกันเมืองอุดรเรานะเราได้ยินแม่แม่จากทางสนามหลวงจะเอาอะไรผสมผสานมาฟังแล้วมีแต่ผสมผสานหมูหมามากัดกันแล้วพูดตรงๆอย่างนี้แหละธรรมะจะไม่เข้าใครออกใครพูดอย่างโกงไปโกงมาพูดนี้ไม่ผิดเราพูดนี่อย่าการกองบรรดาพี่น้องทั้งหลายว่าเป็นวิสาขบูชาให้เป็นคติตัวอย่างจริงๆมีผู้มาเทศนาว่าการก็ให้เป็นคติตัวอย่างจริงเทศนาว่าการไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้ามาเทศว่าเอากล้วยง่ากล้วยหอมไปกินเอากล้วยไข่ไปกินเราไม่ต้องการกล้วยไข่ต้องการตั้งแต่หัวใจคนไปที่ไหนทั่วโลกเนี่ยเราไปเราไม่ได้ไปสนใจกับกล้วยหอมกล้วยไข่นะสนใจกับหัวใจคนทุกยากลำบากขนาดไหนเราทนเอาเราเองแบกตลอดเราไม่เคยสนใจกับจะเอาชิ้นใดในสมบัติทั้งหลายที่พี่น้องหลายบริจาคผ่านมาในทั่วประเทศไทยเราเอาชิ้นใดไม่เคยมีแต่เปิดสงเคราะห์โรคสงเคราะห์โรคทีนี้ทำอะไรก็ต้องพิจารณาเหตุผลต้นไปผิดถูกดีชั่วไปประจำตลอดเลยละนี่ก็เมืองอุดรเราอยากจะให้เป็นวิสาขาโลกก็เอาวิสาขาให้เป็นตัวอย่างของเมืองอุดรดีเอาถ้าว่าเป็นมงคลเราจะไปเทศให้ไม่มีอะไรก็ตามแต่หลวงตะวันขึ้นธรรมาสน์แล้วก็จะเอาตามนิทานนี่ฟังเอานิทานมาขึ้นก่อนนะขึ้นธรรมาสน์ไม่มีอะไรก็จะเอานิทานพ่อตากับลูกเขยลูกสาวพ่อตาไปเผาไร่ตะเช้าลูกเขยกับลูกสาวจะเอาเข้าไปตามส่งไปจนสายมาก็ยังไม่เห็นลูกเขยลูกสาวไปเอาจนหิวข้าวจนจะตายไปเผาไร่ที่มันเศษมันเหลืออะไรเผายังไม่หมดส่วนใหญ่เผาไปแล้วส่วนเล็กยังไม่หมดไปเผาแต่เช้าถึงเช้าก็ไปแต่เช้าลูกเขยกับลูกสาวตามหลังไปเลยจนซ้ายมาหิวข้าวมองมาก็ไม่เห็นแล้วกระทั่งตะวันเที่ยงลูกเขยก็ลูกสาวจึงสะพายกองข้าวน่ะต้องเต้นต้นเต้นไปมันโมโหสุดขีดเย่
พอไปเห็นแล้วมองเห็นลูกเขยกับลูกสาวกับความหิวที่มันท่วมท้นนี่มาไม่มีอะไรจะพูดคือพูดอะไรมันก็จะเลยเถิดเลยแดนไปเสียเพราะอำนาจของความโมโหมันรุนแรงไม่ได้อะไรก็มีแต่สูนี่เข้าใจไหมว่าลูกเขยกับลูกสาวจะพูดอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ก็ได้แต่ว่าสูนี่เข้าใจไหมก็เท่านั้นแหละอันนี้เราไปนี่ก้าวก็มันไม่มีจริงๆเหลือคำเทศนาว่าการสอนพี่น้องชาวอุดรเราสอนคนทั่วประเทศไทยเทพบุตรเทวดาเราพูดจริงเราสอนได้นะเพราะเข้าใจว่าไม่มีเหรอนี่เราทำเป็นอย่างนั้นมีเหมือนไม่มีรู้เหมือนไม่รู้ถ้าไม่สมควรเจ็บเหตุเจ็บผลไม่ออกถ้าสมควรแล้วออกทันทีนะนี่เมืองอุดรเราก็เป็นเมืองอุตราแปลว่าสูงเมืองอุดรเป็นเมืองสูงถ้ามีสูงด้วยอาจจะทำความเชื่อได้สูงด้วยมูดด้วยคู่ใช่ไม่ได้นะเข้าใจไหมนี่เขาเวลาไปนี่ไม่มีเราจะเทศแล้วขึ้นธรรมะแล้วหันนู่นหันนี่เข้าใจไหมหันนั่นหันนี่ว่าสูนี่เข้าใจไหมหันนั่นนู่นสูนี่หันนั่นนี่สูนี่หมดเรื่องแล้วลงธรรมะไปเลยเพราะมองดูข้างๆมันไม่มีกล้วยหอมกล้วยไข่ก็ใหญ่ก็มันก็มีแต่สูนี่อยู่นี่เข้าใจแล้วนะเอาละก็ยี่เวลาพูดอย่างนี้ดวงตาหมดผู้ฟังดิ้นตายหมดแล้วไอ้เราเฉยไม่มีอะไรก็พูดไปเฉยตามโลกสมมติเข้าใจเหลือไอ้พวกสูนี่น่ะนี่แหละนิทานจำมาละนิทานพ่อตาก็ลูกเขยลูกสาวสูนี่ไปนี่คนมาว่าไม่มีอะไรจะเทศให้เขาฟังขึ้นไปก็มองธรรมะทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งมองดูกล้วยหอมมองดูกล้วยไข่มองแล้วไม่มีกล้วยไข่กล้วยหอมไม่มีก็หันหน้ามาแล้วก็สูนี่ทั้งนี้เข้าใจไหมเอาแล้วก็แล้วไปอยู่เหตุการณ์ไปยังไงเมืองร้อนเราจะไปเองเอาเทศเราเทศนั่นน่ะอยากให้เป็นกติตัวอย่างเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธยิ่งเป็นเมืองหลวงเช่นกรุงเทพมหานครว่าเป็นวิสาขาโลกเราอยากให้เป็นกติตัวอย่างอันดีงามจริงๆนะอย่าเอาแต่เรื่องกิเลสตัณหายศถาบรรดาศักดิ์มาอวดมาแบ่งกันนะเราไม่อยากฟังเรื่องเหล่านี้นะเราอยากฟังแต่กฎระเบียบแบบแผนอันดีงามของพระพุทธเจ้าให้เอามากลางในวันเช่นนั้นให้ได้เป็นคติตัวอย่างแก่พี่น้องทั้งหลายนี้เราอนุโมทนาสาธุการนะเรามามีแต่มาเบ่งคณะนั่นมาคณะนี้มาคณะไหนมีแต่เบ่งอยู่เหมือนอึ่งอ่างเบ่งอึ่งอ่างกับวัวเขาว่าเบ่งใช่ไม่ได้นะเวลานี้มีแต่พวกเบ่งนั่นแหละศาสนาก็กลายเป็นศาสนาเบ่งไปหมดเลยเอาศาสนาเป็นโลกบางหน้าเฉยตัวนั้นออกหน้าศาสนาตัวเบ่งๆนะนี่ก็มีสนั่นแหละนะวันที่22เหรอ22เออค่ำเราจะไปดูราชเราขึ้นธรรมาสก็จะดูนั่นดูนี่ดูราชเราก็ไม่น่าดูแล้วก็สูนี่แล้วก็ไปเลยยากอะไรเฮ้ยปักไม่ได้เสียชื่อเมืองอุดรมันก็ล่ำเรือหนึ่งไม่มีที่ไหนใช่ไหมล่ะขึ้นไปบนธรรมะแล้วนองนี่แหละสูนี่ลงไปเลยไม่เคยมีในเมืองไทยก็มันมีสักบ้างที่เมืองอุดรเรานะอายเขาจะได้อายอะไรจะผู้เป็นยังไม่เห็นได้เลยแน่แต่ยังงั้นสิแน่เวลาจะตลกมากพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เลิศเลยสุดยอดแล้วพี่น้องไหนฟังหรือยังคำพูดคำนี้นะควรจะเป็นคติตัวอย่างแก่ตัวเองครอบครัวย่อเรือนสังคมก้อนแคบควรจะไปเป็นยันได้เลยธรรมะพุทธเจ้านี่ออกสังคมได้ทุกสังคมเทวบุตรเทวดาอินพรหมลงมาออกได้หมดไม่มีอะไรเกินธรรมขอให้นำธรรมะนี้ไปปฏิบัติเถอะอย่างน้อยก็สงบร่มเย็นในครอบครัวย่อเรือนนะขอให้มีธรรมเถอะนะหรือว่าจะชาวพุทธชาวพุทธมันเป็นชาวเปรตชาวผีชาวคึกขนองเหมือนหมาเดือน9เดือน22เวลานี้นะเมืองไทยเรานั่นน่ะมันเป็นชาวพุทธอะไรที่ไหนมองดูที่ไหนมันมองหาคนไม่เห็นเห็นแต่เรื่องกิเลสตัณหาความคึกความขนองความดีความดิ้นเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มเขาเต็มเรามองหาคนไม่เห็น
แล้วว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธอยู่หรือเขาเป็นชาวพุทธจริงดูตัวเองสิรอบครอบตรงไหนผิดตรงไหนถูกแก้ไขตัวเองไปเรื่อยๆนี่ชาวพุทธเป็นดูอย่างนี้ถ้าชาวเปรตชาวผีดูแต่ความทะเยอทะยานคึกขนองแกงไม่มีใครสู้ละนี่ดูไม่ได้นะอย่าเอามาประดับชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาติแห่งชาวพุทธอย่าเอามาประดับสิ่งเหล่านี้เอาของดีงามมาประดับจะสมชื่อสมนามว่าเป็นลูกชาวพุทธนะเงินงั้นเราก็จะไปฟังคือว่าอย่างว่าไปดูเหตุการณ์เป็นยังไงพากันดูให้มีกฎมีระเบียบให้หน้าดูนะเมืองอุดรนี่แล้วก็เป็นเมืองหลวงตาบัวที่เป็นผู้นำคนทั้งประเทศอยู่ด้วยนะแล้วจะมาขายหน้าอยู่ที่เมืองอุดรเอาอีกไงนะไปนี่ก็จะไปสูนี่อีกอุ้ยลำบากนะดูเรื่องไหนว่าให้ดีพอดีมาดูบ้านเมืองเจ้าของใช้ไม่ได้แล้วก็มาสูนี่อยู่บ้านเจ้าของโอ้อย่าให้เป็นนะระวังดีนะนี่ผู้ว่าต้องจัดให้ดีใครมองไปเห็นมากไม่เป็นชาติเป็นชาติสูนี่ว่างั้นนะบางทีบางทีสองกงฮะเออว่าเชิงที่สองพออยู่วิชากับวิชาเราก็ไม่อยู่ไปสิ่งนั้นครั้งที่สองยี่สองยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบไปฉันบ้างบ้างโรงพยาบาลฮะโรงพยาบาลโรงก็อาจที่เราจะไปฉันให้กับโรงให้ทำดีอุตส่าห์มากนะช่วยบ้านช่วยเมืองเราเนี่ยทำดีนี่เก่งมากเหมือนกันเงินทองคำมาเสียมากมากทั้งช่วยกล้าศาสนาพระมหากษัตริย์ของเรานี่ท่านจะพาประชาชนญาติโยมตั้งเป็นหัวหน้าตั้งกองอะไรข้าวปงผ้าฝาขึ้นขึ้นนั่นที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลที่ตั้งโรงพยาบาลก็เพราะท่านเห็นว่าเราไปสร้างตึกโรงพยาบาลหลังใหญ่หลังหลังหนึ่งแปดล้านเสร็จขาดไปปุ๊บขึ้นหลังใหญ่ที่สองล้านเมื่อหลังนี้กำลังจะเสร็จแล้วก็ไปฉลองอันนี้ตั้งผ้าป่าขึ้นมาเป็นเสื้อว่างั้นนะตั้งคือก็เป็นกุศลเราก็อุโมงค์เออหลังตั้งแต่มาราชก็ไปฉันอยู่เราก็ยังอุโมงค์อยู่นะวันนั้นเราก็จะไปฉันตอนเช้าฉันนอนกะวันที่ยี่แปดยี่เก้าสามสิบกระบวนการแผ่ส่วนกุศลให้สัตว์ตัวแยงโลกชาติโดยยกคำว่ามารดาเสียในวันนั้นเป็นต้นเหตุคำมุ่งหมายของเราอย่างแท้จริงมุ่งจากโลกที่ปราศจากญาติมีเพื่อนสูงมางานบุญแต่ละงานยังไงมาหวังจะรับส่วนกุศลจากญาติมีที่ทำบุญที่ส่งไปให้ก็ได้ไม่มีทั้งจิตเขาก็เป็นเปลี่ยนเหมือนกันเขายังรับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติจากมือเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติตรงกระทั่งไปสวรรค์ก็มีนั่นไอ้เราที่มาเนี่ยมาแบบหวังก็หวังแห้งๆมาจะหวังได้ไม่ได้ในงานใหญ่ๆอย่างนี้นะจะมีผู้ทำอุทิศส่วนกุศลให้เราหรือไม่เราจะมีญาติหรือไม่ทั้งที่ว่ามีญาติเนี่ยว่าคำว่ามีญาติหรือไม่คือว่าญาติจะเป็นญาติใจยำมือใจขาวใจสะอาดความหมายถ้าเป็นญาติใจสะอาดก็จะทำบุญรับอุทิศส่วนกุศลเขาจะรับส่วนบุญไปถ้าเป็นญาติใจยำน้ำฝุ่นแล้วไม่สนใจแม้แต่ไปในงานนี้ก็ไม่ไปงานทางนี้ก็มาใจแห้งเหี่ยวมาดูแล้วไม่ชอบเป็นข้ากลับด้วยความเสียอกเสียใจนี่ท่านยังสาบแช่งเลยนะพวกเปรตเขาก็ด่าเหมือนกันญาติทั้งหลายเขามีผู้เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติไปถึงสวรรค์ให้เห็นต่อหน้าต่อตาก็มีเพราะว่ามีพวกเวแต่ญาติของเรามันเป็นยังไงซึ่งใจยำน้ำผุนยังหนาเราก็มีญาติมันแต่ญาติเรามันเป็นยังไงส่วนบุญส่วนส่วนนึกหนึ่งที่เราติดให้พวกญาติพวกเวทั้งหลายไม่เห็นได้รับเวไม่มีเลยมีแต่ว่าเขาว่าในคัมภีร์เราจึงเอานั่นเป็นต้นเหตุคือการบุญส่วนนึกไม่นิยมว่าญาติไม่ญาติญาติเกิดแต่จบใจกันหมดทั้งสิ่งเราส่วนที่ส่วนผสมกระจายไปหมดเลยใครมีญาติไม่มีญาติเราเป็นญาติกับสัตว์ทั่วโลกว่างั้นเลย
อุทิศส่วนกุศลนี่แหละที่เราทำทุกวันเราพิจารณาเต็มหัวใจแล้วไม่จะมาทำสุ่มสี่สุ่มห้านะฮะก็เลยยกอมันดาเสียวันที่30ทำอย่างนี้พวกลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเขาตั้งขึ้นทำเราก็เห็นด้วยเห็นด้วยก็เคยเป็นเรื่องประเพณีมาเป็นมงมากเป็นมงคลใหญ่หลวงอยู่เราจึงได้ทำด้วยมาโอ้คนมันมองเห็นพระพุทธเจ้าอะไรที่ไหนเพราะความรู้ของพระพุทธเจ้ามันเหมือนความรู้ของโลกทั่วไปโลกมันจะไปฟังเสียงอะไรมันมองดูอะไรตั้งแต่ต้นเสามันจะโดนไปชนได้นะมันใหญ่ก็ไม่หยาบบอดก็ไม่บอดต้นเสาทั้งต้นมันโดนไปชนได้นั่นแหละตาคนตาพระพุทธเจ้าจำกันยังไงตาพระพุทธเจ้ามองเห็นพวกเปรตพวกผีพวกละเอียดออกขนาดไหนเห็นหมดนั่นแหละยกตัวอย่างเช่นอย่างพระที่ว่าที่เคยมาพูดเป็นข้อติดตัวอย่างกันอยู่พระกิจะเรื่องมูสาท่านกับพระมาบังสกุลท่านก็เลยจัดแบบเรียบร้อยย้อมเสร็จแล้วเอาผ้าตากไว้กลางคืนเกิดทุกข์ที่เห็นถ่ายช่องเลยเสียกลางคืนพระกิจะเรื่องยังไม่คลองผ้าผืนนั่งนะเนี่ยเห็นไหมตาคนทั้งหลายประกาศพระพุทธเจ้าต่างกันยังไงบ้างเอากันตรงนี้แหละถ้าจีวรผืนนั้นกล่าวไว้พระกิจจะท้องเสียถ่ายท้องตายจะคืนเหมือนกันถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จปึ่งมาเลยโดยไม่ค่ายไม่ฝันมาสั่งดังเด็ดขาดเลยจีวรผืนเนี่ยที่จ่าไว้เนี่ยพระกิจจะก็บวชมาเพื่อสวรรค์นิพพานที่แรกบวชมาเพื่อสวรรค์นิพพานแล้วอย่างนี้สวรรค์นิพพานแต่ไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าจีวรผืนนี้นะพระกิจจะตายแล้วเป็นห่วงจีวรผืนนี้แล้วก็มาเป็นเรนติดอยู่ในนี้นะหึงหวงเป็นกำลังใครไปแตะไม่ได้นะจีวรผืนนี้พระกิจจะหวงมากหวงมากแล้วพระกิจจะตะโกนตะแช่งตายแล้วจะลงนรกว่างั้นนะจึงห้ามไม่ให้พระมาแตะตากไว้อย่างนั้นแหละบอกไว้เลยท่านจะรับต่างเองเขาติดกันร่วงไปแล้วถ้าเห็นมาอีกเห็นไหมล่ะเอาจริงเอาจังมากเนี่ยใครเห็นเรนตัวนั้นนะพระติสาตายแล้วเพราะความห่วงความห่วงในพระจีวรตายแล้วมาเป็นเรนเกาะนั่นไม่มีใครเห็นพระพุทธเจ้าเห็นถ้าเห็นมาห้ามบอกว่าไม่ใครแตะทิ้งไว้นั่นเลยนะบอกว่าทิ้งไว้เลยเวลานี้พระจิตจะเป็นเรนอยู่นั้นกำลังหิงหวงอยู่ในจีวรใครไปแตะไม่ได้จะว่ามาแย่งจีวรทั้งนั้นเลยวะแล้วเกิดอกุศลในจิตใจตายแล้วลงนรกหวัง แล้วเธอยังสมควรจะไปสวรรค์ได้อยู่ก็มีจีวรผืนเดียวมาเป็นอุปสรรคที่กันมรรคผลนิพพานตอนนั้นไม่ให้มีให้มีแต่จีวรผืนเดียวเป็นใหญ่โตมากในหัวใจของพระพุทธเจ้าถึงต้องมาเป็นเรนรับสั่งเลยนั่นก็ตากทิ้งไปเลยละอย่างนั้นจนกระทั่งเกิดร่างโลกไปแล้วพระองค์พิจารณาเนี่ยเห็นไหมไม่มีใครไปแตะไปต้องแล้วก็รับสมุนนะพอเกิดวันผ่านไปแล้วเรียนคนนั้นไม่ตายตายแล้วไปสวรรค์เลยนั่นพระองค์รักษาทุกด้านนะกลัวพระกิจจะตกนรกเพราะใครไปจับจีวรหรือเอาจีวรมาใช้ท่านกิจะจะโกรธแค่มากตายแล้วจะส่งนรกพระองค์ก็รักษาไว้ไม่ให้ไปแตะไม่กลัวพระกิจะจะส่งนรกพอเสร็จแล้วก็เอาที่นี่รับได้พระกิจะไปสวรรค์แล้วนั่นไปสวรรค์แล้วนะเนี่ยเรื่องราวเรื่องตัวเล็กๆเห็นไหมมีใครเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเห็นดังนั้นเนี่ยตาพระพุทธเจ้ากับตาของสัตว์โลกมันผิดกันนะเพราะงั้นจึงสมควรว่าเป็นศาสดาเอกในโลกคือพุทธศาสนาให้ยึดเป็นหลักไว้นะท่านทั้งหลายนะเราขึ้นเวทีมาเต็มกำลังความสามารถกระจายถึงพระพุทธเจ้าทุกวงเราไม่คุยนะว่าปั๊บนี้ถึงกันหมดเลยเรายอมกราบพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากเท่าไหร่กราบราบเลยเหมือนน้ำมหาสมุทรจ่อลงปั๊บนี้เป็นมหาสมุทรด้วยกันหมดเอามือจ่อลงไปถูแล้วมาจ่อตรงนั้นกับมหาสมุทรจ่อตรงไหนเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันแล้วนี่กินเมื่อเข้าถึงนิมุตหลุดพ้นเป็นธรรมธาตุเป็นอันเดียวกันหมดเหมือนเรียกว่ามหานิมุตมหานิพพานเป็นอย่างนั้นจ่อปั๊บลงไปคือใครบรรลุธรรมปึ้งเข้าแล้วนั่นเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นเดียวกันแล้ว
ท่านถามกันหาอะไรนั่นพูดมันชัดมันรู้อยู่ในหัวใจสิพูดงั้นพูดงูปลาได้หรือนี่ไม่งูปลานั่นเนี่ยสอนโลกมาเนี่ยสอนยังด้วยความแม่นยำนะเพราะงั้นถึงกล้าหาญชาญชัยทุกอย่างที่จะพูดออกมาด้วยความเป็นธรรมทนายบอกว่าแน่นอนว่าไม่ผิดลองพูดไปจะเด็ดจะเดี่ยวคัดค้านต้านท่ากันไหนถูกทั้งนั้นจะพิจารณาโดยธรรมแล้วใครจะปฏิบัติตามไม่ตามก็เป็นเรื่องของโลกของผู้อื่นไปแต่เรื่องธรรมเป็นธรรมล้วนๆเก็บเข้าไปลิ้นชักก็เป็นธรรมอยู่ในนั้นเอาออกมาจากลิ้นชักก็เป็นธรรมอยู่ให้ลิ้นชักก็สง่างามด้วยความเป็นธรรมออกมาก็สง่างามด้วยความเป็นธรรมไม่เหมือนมูดเหมือนพูดอยู่ในส้วมในฐานจะเป็นมูดเป็นพูดกระจายออกมาก็เหม็นคุ้งไปทั่วประเทศไทยนี่แหละกิเลสมันเหม็นคุ้งอย่างนี้เข้าใจหรือแต่ชอบกันออกมากระจายปะจมูกกันแหลกแล้วพวกนี้พวกจมูกขาดมีเรื่องแต่มูกจะพูดโปะออกหมดโปะออกหมดเข้าใจยังที่พูดอย่างนี้นะเนื้อหาว่าโกหกหรือท่านพุทธเจ้าแน่นอนมาตรัสสวดคณะธรรมตัดไว้ชอบแล้วแล้วไม่มีกรรมผิดแม้นิดหนึ่งไม่มีขอให้ปฏิบัติตามคือจะหมอบลาบหมอบลาบตั้งๆที่ไปเห็นองค์ศาสดาในพระรูปพระชมท่านเลยเห็นธรรมแล้วอัดถึงกันหมดเลยนี่ก็ได้พูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยจวนจะตายเท่าไรยิ่งเปิดออกไอ้เรื่องใครจะว่ามาโอ้โหเราไม่เคยสนใจไอ้เรื่องเรื่องขี้หมูขี้หมาสนใจกับมันอะไรทำเลิศเลยยิ่งกว่าขี้หมูขี้หมาที่จะทำประโยชน์ให้โลกขนาดไหนเอาออกเอาออกเอาออกเราไม่เคยสนใจกับใครจะมาว่าอะไรมาถ้าสนใจนี้พูดไม่ได้พูดเยอะสนใจนี่สนภาษาอย่างนี้สอนโลกไม่ได้นะพระองค์จะไม่สนใจสนใจที่เพชรเป็นหนึ่งมีราคาเท่าไหร่นั่นเอาตรงนั่นนะน้อยก็ตามเอาจนได้นั่นเพชรไอ้กองมูดกองคู่ต้องเข้าภูเขาไม่สนพระไทยนะอันนี้ก็เหมือนกันมูดคู่มันกองเท่าภูเขาก็ไม่สนใจสนใจที่เป็นเพชรเป็นพลอยที่เป็นแร่ธาตุสำคัญสำคัญฝังอยู่ในภูเขาลูกมืดตื้อนั่นเอาอันนั้นออกมานั่นออกมาพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนอย่างนั้นเลยนะนี่เราก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงไหนผิดบอกไปเราไม่เคยสุขทานกลัวคนนั่นจะว่าอย่างนี้ไม่กลัวกลัวอะไรทำเหนือโลกอยู่แล้วนั่นออกมาเป็นทำเหนือโลกตลอดใครจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นทำเหนือโลกตลอดคนนั่นก็ได้หรือเสียไปตามความเชื่อหรือไม่เชื่อของตนนั่นแหละอันนี้เป็นอันวาระแล้วนะอย่างวิสาขบูชาจะไปดูไปมองนั่นมองนี่ถ้าควรสูหนีก็สูหนีถ้าปวดตดตดป้าปวดขี้ขี้ฟาดแล้วเปิดเลยเข้าใจไหมถ้าไม่นั่งกระแทกอ่ะที่ต่อไปก็แทกเขาจะมีสองอย่างอย่างหนึ่งที่ป้าที่แตกศูนย์นี่เปิดเลยมันอย่างหนึ่งกระแทกอ่ะที่จะฟังวันนั้นจะได้ฟังแง่ไหนคอยไปดูไปแล้วกันนะพวกไปดูคอยดูอย่าไปดูตั้งแต่ท่านกระแทกแต่เดียวจบท่านก็มีที่ท่านก็มีเดี๋ยวแตกป้าตะบนธรรมาศูนย์นี่ไปเลยก็มีเข้าใจไหมล่ะเอาละพอดีจำอะไรนี้พวกนี้ล่ะเนื้อแต่ยังไงมองว่าที่ไหนมีพวกสูนี่เลยเอามาอันไหนไม่สูนี่เอามาเถอะเตรียมพร้อมที่จะไปสวรรค์เมื่อหมดเหตุอะไรไม่มีใครมาขัดมาแย่งตายแล้วไปสวรรค์นั่นนี่บอกแล้วว่านี่พระจะไปสวรรค์แล้วนั่นบอกแล้วนะหายห่วงแล้วเอาจีวรจะแจกคงไหนที่จีวรจะมีจุดโศกเอาแจกได้เลยนะพระพิจารณาไปแล้วไปสวรรค์แล้วนั่นนั่นแต่ก่อนพระพิจารณาเตรียมพร้อมทั้งจะลงนรกด้วยถึงจะไม่มีใครมาแตะก็ไปสวรรค์พระพุทธเจ้ารักษาทั้งสองด้านเข้าใจไหมล่ะสำคัญหนึ่งบาทครับฮะนาทีผมประเทศไหนว่าไงสบายเดี๋ยวน้องจ้าวันครบรอบ100วันของคุณแม่ทีพงประเทศมีทองคำหนัก1บาทดอลลาร์200ดอลโทเงินสด 7,320 บาทเอาสาธุสาธุอีที่มันตายไปบ้างเร็วๆนี่อีที่ก็ญาติใกล้ชิดกันละนั่นเป็นซักเป็นน้องแล้วเป็นพี่อีที่เวลาเราบวชมันยังเรียนหนังสืออยู่ในนี่มันตายแล้วนี่เห็นไหมมันยังเป็นเด็กเรียนหนังสืออยู่อีที่นี่นะแล้วไปบวชจนป่านนี้มันตายแล้วนี่อีที่นี่พวกน้องอันนี้ซักเป็นน้องแล้วเหมือนกับมันป้าฝ้ายนั่นแหละนั่นเป็นพี่ที่จะไปขโมยอ้อยนั่นสักเป็นพี่แต่ญาติเหมือนกันนั่นแหละอันนี้สักเป็นน้องอีที่นี่อาลักษณ์ที่ไหนบ้านนะมันมีอะไรหน้ากองฮะถวายเช็ดครับติดกันเทศเออเออมาเถอะเทศมีอะไรเอาหมดบูชาธรรมเจ้าค่ะฮะ
บูชาธรรมค่ะเออเอาบูชาธรรมให้เลยเนี่ยนะเฮ้ยอันนี้มันใหญ่กว่านี้นะมันต้องอย่างนั้นสิเราต้องอวดของเราที่ว่าใหญ่กว่าเราบอกว่าใหญ่กว่าอันนั้นเล็กนิดเดียวเอาอันนี้ผู้ว่าเราเอาอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันอ่ะเพราะเป็นผู้ว่าเอาอันนี้ไม่ได้ให้จริงๆเนี่ยเอาให้สักคนนี้หมดแล้วยังเหลือแต่ศูนย์นี่นะจะให้พรละทีก็ยังไงมาฟังคำหลวงตาพูดแล้วเป็นยังไงมีทั้งตลกกบกันมีทุกแบบอะไรนี่หมดแต่สรุปความมาแล้วไม่มีอะไรนะใช้กิริยาสมมุติไปเพียงแค่พับหมดแล้วปั๊บหายเงียบเลยหมดไม่มีอะไรเหลือเลย8โมงครึ่งเห็นไหมหลวงตาเอาอื่นไปอวดวัวเห็นไหมแล้วเขาเอาทองคำมาแท่งหนึ่งนี่ราคาเท่าไหร่นี่ออกไปแล้วอันนี้ใหญ่กว่านั่นใหญ่ไหมอึ่งอ่างเข้าใจไหมว่านี่ใหญ่กว่านั่นอย่างนั้นเอาละเอาแล้วไปละทีนี้